ทั้งในวันที่17มีนาแล้วก็24มีนาใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อเช้ากรกตอ,ออกมาย้ำนะคะว่าคุณผู้ชมนั้นต้องแจ้งหลักฐานนะคะแจ้งเหตุจําเป็นภายในวันที่31มีนาคมนี้นะคะแล้วก็แนะนําช่องทางให้คุณผู้ชมได้เข้าไปแจ้งหลักฐานแจ้งเหตุจําเป็นไว้ด้วยนะคะโดยทางกกตนะคะสานักประชาสัมพันธ์สํานักงานกกตแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ เมื่อวันที่17มีนาคมก็คือวันเลือกตั้งลงหน้ารวมไปถึงวันเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมเนื่องจากอาจจะมีเหตุจําเป็นอา,อาจจะติดธุระด่วนหรือว่าไม่สบายขึ้นมานะคะสามารถไปแจ้งสิทธิ์ได้นะคะดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้แบบฟอร์มของกรกตเขาชื่อว่าสส .1 ทับ นะคะหรือว่าอาจจะทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทําให้ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหนังสือเนี่ยต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเองหรือว่าจะให้คนอื่นไปยื่นแทนก็ได้นะคะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ภายใน7วันนับจากวันเลือกตั้งก็คือระหว่างวันที่2 5ถึง31มีนาคมนี้นี่ค่ะคหน้าตาหนังสือสอสอหนึ่ง ทับแเขาก็จะให้ผูณผู้ชมกรอกว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่บัตรประชาชนเท่าไหร่แล้วก็ติ๊กไปว่าที่เราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเป็นช่องให้เลือกนะคะสสที่เราไม่ได้ไปเนื่องจากอะไรก็ใส่เหตุผลไปนะคะแล้วก็ส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วอย่างที่เราทราบกันดีก็จะเสียสิทธิ์5ประการตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนี่ค่ะขึ้นมาให้นะคะสําหรับสิทธิ์ที่จะเสียไปถ้า ไม่ได้ไปแจ้งอย่างเช่นสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสสิทธิ์ในการสมัครเป็นสสหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่ารับเลือกเป็นสวสิทธิ์สมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสิทธิในการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองหรือว่าจะเสียสิทธิ์ดารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการหรือประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้า กันไว้ก่อนก็ไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะใครที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้า Google Search เลยนะคะคหนังสือสอสอหนับแก็จะมีให้เราดาวน์โหลดได้เลยนะคะคสำหรับใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปแจ้งเหตุจําเป็นนะครับค่ะ